สวัสดีครับพี่เราเข้าสู่รายการ Invest Angelia ประจำวันพฤหัสนะครับที่13มกราคม2565ผมก็เนิร์ดนันไวสารนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่านะครับเรามา Facebook Live กันทุกวันทำการอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่ภาพรวมตลาดต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้สิ่งที่เราเห็นนะฮะก็คือว่าตัวของดาวโจนส์เองก็เริ่มที่จะเป็นภาพการที่วิ่งนิ่งๆมีภาพการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนะพยายามที่จะดีดตัวขึ้นไปนะครับหลังจากที่รับรู้นะฮะส่วนของตัวเลข CPI เมื่อคืนนี้ออกมาผมว่าก็อีกหลายนะครับออกมาอยู่ที่บวก 7% year on year สำหรับตัวเลข CPI นะครับก็ถือว่ามันไม่ได้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ตลาดคาดไว้ที่0.71% นะครับสำหรับตัวของ CPI เมื่อวานเนี่ยตลาดคาดไว้ที่ 7.1% มันออกมาประมาณ 7% ไม่ได้มากพอมันไม่ได้มากปุ๊บเนี่ยมันก็กลับไปนะฮะตัวกับเรื่องของไปมองว่าไอ้ก่อนหน้านี้ภาพของตลาดเนี่ยมองตัวของเรื่องเงินเฟ้อยังไงบ้างมองของการที่เฟดจะทำนโยบายทางการเงินยังไงบ้างพอสิ่งที่ออกมาก็คือว่าเงินเฟ้อก็ไม่ได้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ไปตลาดไพอินไปแล้วนี่นะครับถูกไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าตัวต่างเงินเฟ้อที่ไม่ได้เร่งตัวสูงขึ้นไปก็ไม่ได้น่าจะสามารถที่จะทำให้เฟดปรับตัวของนโยบายทางการเงินมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ฉะนั้นภาพทุกอย่างมันเลยกลายเป็นว่าตลาดมันไพอินลงไปแล้วนะครับฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงมันก็ควรที่จะต้องปรับบวกขึ้นไปบวกกับคุณเจอโรมพาวเวลก่อนหน้านี้นะครับวันก่อนหน้านี้วันหนึ่งวันพุธนะครับวันอังคารคือวันอังคารที่มีการออกมาพูดนะครับกับตัวของสภาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณทุกอย่างที่เขาส่งออกมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ตลาดรับรู้แล้วมันก็ตรงกับที่เราเคยคุยว่ามันไม่มีอะไรหรอกไอ้ตอนที่มันมีตัวของเฟดมินิตออกมานะครับตัวของรายงานการประชุมออกมาว่าจะทำนู่นทำนี่มันเป็นการส่งสัญญาณแหละนะเรื่องการทำ QE คือเป็นแค่การส่งสัญญาณไปก่อนนะเพื่อให้ตลาดรับรู้เพราะว่าหลักที่ตัวของเฟดเขาแอคชั่นขึ้นมาจริงๆตลาดจะได้ไม่ต้องแพนิคกันนะก็ไปกันก่อนในช่วงนี้ฉะนั้นภาพแบบเนี้ยมันก็เลยหายไปความกังวลมันก็หายไปเงินมันก็วิ่งกลับเข้าหาตัวของสินทรัพย์หมดนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นทองนะครับตัวของบอนด์มันก็เข้าไปหมดนะก่อนหน้านี้มันก็หลบมาแป๊บหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายก็เข้าไปหมดเดี๋ยวก็จะต้องดูกันอีกทีตลาดก็อาจจะกลับมาหูกังวลอีกทีก็ช่วงของการประชุมเฟดปลายเดือนนะก็อาจจะต้องติดตามกันดูอีกทีส่วนตลาดในภูมิภาคอย่างเช่นตัวของญี่ปุ่นนะเช้านี้ลงแรงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวโควิดมันเร่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็เลยเป็นภาพความกังวลบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงไม่มีอะไรถ้าเราอย่างที่เราอธิบายไปมันไม่ได้ทำให้ตายนะครับตัวของโอไมครอนมันตัวเลขเร่งตัวขึ้นสูงมากแต่ว่าตัวอัตราการเสียชีวิตเนี่ยคือต่ำมากแล้วก็แทบจะไม่ค่อยมีจำนวนเตียงก็เพียงพอฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นแค่น้อยตอนนี้มองถ้าเป็นเรื่องโควิดเนี่ยเป็นแค่น้อยอย่างเดียวไม่น่ากลัวอะไรนะครับอาจจะต้องติดตามเรื่องของสายพันธุ์ใหม่มากกว่าอันนั้นน่ะน่าจะน่ากลัวมากกว่านะครับส่วนราคาน้ำมันโอ้ว่าถือว่าปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะตัวเลขของเมื่อคืนนี้นะฮะตัว IEA ออกมาบอกว่าตัวซ็อกน้ำมันดิบมันออกมามากลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ตลาดก็ปรับตัวขึ้นไปบวกกับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า OPEC Plus เองจริงๆผลิตนะครับตัวของน้ำมันออกมาเนี่ยไม่ได้ตรงตามที่โควต้าที่วางไว้ที่เพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรลต่อวันมันไม่ได้ผลิตไม่ถึงเพราะว่ามันมีเรื่องของปัญหาภายในด้วยนะครับของแต่ละอันลิเบียเองก็ติดปัญหาเรื่องของการซ่อมแซมนะครับปิดซ่อมบำรุงท่อนะครับตัวไอประเทศหนึ่งก็โดนเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยภาพในลักษณะแบบนี้เองมันเลยทำให้ไนจีเรียโดนเหมือนกันนะได้ทำให้ราคาน้ำมันในช่วงนี้มันมีภาพเหมือนกันที่เร่งตัวขึ้นไปมากๆแต่อย่าลืมว่าปรับตัวขึ้นมาอยู่ในระดับที่ว่าสูงแล้วคือขึ้นมาทำนิวไฮแล้วฉะนั้นแบบนี้รัฐบาลจะเริ่มรัฐบาลทั้งโลกจะเริ่มอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับจากเห็นที่ข้าวของมันก็แพงขึ้นส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวสหรัฐก็น่าจะเห็นภาพการส่งสัญญาณในการบีบเข้าไปให้ผลิตเพิ่มหรือว่าเอา SPR ออกมาขายใส่นะครับทั้งสหรัฐทั้งจีนเพราะว่าเงินเฟ้อมันเร่งตัวขึ้นสูงเหลือเกินนะตรงนี้ก็ต้องพยายามกดตัวพลังงานไม่ให้ปรับตัวขึ้นไปแรงๆด้วยตรงนี้ขึ้นมาว่าอยู่ในจุดที่ถือว่าไม่ค่อยน่าสนใจแล้วสำหรับตัวของพลังงานนะครับมีโอกาสที่จะต้องดรอปลงมาได้แหละนะครับสำหรับโซนนี้นะครับส่วนว่าเราไม่ได้มีอะไรนะฮะสิ่งที่เราชอบคือต่างชาติซื้อตลอดเลยนะนะฮะต่างชาติซื้อหุ้นเราแบบถือว่าใช้ได้นะครับรอบเนี้ยถ้าดูนักลงทุนต่างชาติเองจริงไล่ซื้อต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงของวันที่21
ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็มีความกังวลตอนที่เฟดมีการเปิดเผยรายงานประชุมมีขายแค่วันเดียวอีกหลังจากนั้นเนี่ยคนอื่นเขากังวลกันแต่ว่าตัวต่างชาติก็ยังซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่นะครับส่วนของสถาบันเองเนี่ยภาพการขายต่อเนื่องเลยมีสลับซื้อแบบนิดหน่อยนิดเดียวมากอาจจะต้องรู้เรื่องของการถ่ายถอนตัวของ LTF นะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องการประกาศผลประกอบการนะครับเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้แหละน่าจะมีหุ้นแบงก์อย่างทิสโก้น่าจะเริ่มออกมาแล้วแล้วก็สัปดาห์หน้าก็แบงก์ต่างๆก็จะเริ่มทยอยออกมาผมเชื่อว่าถ้าแบงก์มันออกมาแล้วรอบนี้ผลประกอบการมันเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาได้ชัดจากช่วงไตรมาส3เนี่ยซึ่งเรามองแล้วว่าไตรมาส3มันเป็นบอททอมไปแล้วแล้วไตรมาส4จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเดี๋ยวพอเห็นงบฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะเห็นแบงก์วิ่งกันได้ค่อนข้างดีหรือกองทุนเองจะต้องกลับมาเข้าซื้อหุ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแบงก์จะเป็นสัญญาณบอกทั้งหมดสมมติถ้าแบงก์ฟื้นก็แปลว่าเศรษฐกิจโดยรวมหรือหุ้นทั้งหมดส่วนใหญ่มันมีโอกาสที่มันจะฟื้นตัวขึ้นมาด้วยฉะนั้นภาพในลักษณะนี้ผมมองว่าเดี๋ยวกองทุนน่าจะกลับมาเข้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ property เองก็ทางฝั่งของ prop เอง prop trade เองก็ซื้อนะยังอยู่ในฝั่งที่มันเป็นแบบค้างของขาซื้อคือถึงแม้ว่าเขาจะเล่นเทรดดิ้งรายวันแต่ว่าน้ำหนักส่วนใหญ่มันก็อยู่ในฝั่งที่ซื้อแปลว่าเขายังคิดว่าตลาดเองมีแนวโน้มที่ยังไปได้อยู่นะครับสำหรับภาพตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเนี่ยลงมาเจอแบบ EMA 10วันดีดตัวกลับขึ้นได้นี่เป็นภาพการยกโลแล้วแปลว่าตอนนี้จุดสต็อปของตลาดที่ระยะสั้นที่จะดูไม่ดีคือถ้าหลุดบริเวณ1,650เนี่ยลงไปเนี่ยถือว่าเริ่มเสียทรงนะแต่ถ้ายังยืนเหนือได้แปลว่ามีโอกาสที่ยังปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนภาพ weekly ในลักษณะแบบนี้การยกโลแบบนี้มีโอกาสไหมที่จะปรับสโลปขึ้นมาตรงนี้ก็มีนะปรับสโลปขึ้นมาอีกทีนึงตรงนี้ปึ๊บนะฮะเป้าหมายตรงนี้ที่จะพอไปได้ในช่วงของเดือน2เดือนนี้ก็บริเวณ1,720นะครับก็พอไปได้อยู่ในช่วงไตรมาสแรกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนหุ้นที่เราแนะนำไปเหมือนเดิมแบงก์ก็บอกว่ายังเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเห็นภาพการที่ค่อยๆเร่งตัวขึ้นมาค่อยๆมาแล้วเนี่ยนะครับค่อยๆยังสามารถมาได้นะครับยังค่อยๆไปมูฟออกว่าน่าจะวิ่งได้ดีด้วยนะครับตัวของกลุ่มยานยนต์ SAT ก็ปรับตัวขึ้นทำนิวไฮแล้วในภาพเดลี่นะครับภาพวีคลี่เนี่ยอาจจะระมัดระวังแนวต้านที่25นิดหนึ่งถ้าสมมติคนไปอยู่นะสำหรับตัวสมบูรณ์อัดวานระมัดระวังแนวต้านที่25นิดหนึ่งนะครับอาจจะเจอแรงขายทำกำไรได้บ้างสำหรับตรงโซนนี้นะครับแต่ดูแล้วทิศทางเนี่ยระยะกลางผมเชื่อว่ามีโอกาสเบรกไปได้นะใช้คำนี้แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันขึ้นไปมันจะต้องย่ออีกนิดหนึ่งนะมันจะต้องย่อลงมาบ้างนิดหนึ่งนะครับก็ใช้จังหวะนะคนไม่มีก็รอให้มันขึ้นไปแตะก่อนแล้วย่อลงมาแล้วค่อยรับก็ได้นะครับแต่ถ้าคนมีอยู่แล้วก็ผมว่าจะแบ่งขายทำกำไรบริเวณ25ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ลงมาก็รับใหม่นะครับสำหรับตัวสมบูรณ์แอดวานนะครับตัวอื่นนะฮะไอ้พวกที่เป็นโลจิสผมว่าก็ยังถือต่อไปนะฮะอย่างทิปเปิลไอมันแพงแหละก็แนะนำเหมือนเดิมคนไม่มีก็อย่าไปยุ่งเขานะฮะคนมีก็ถือต่อไปจนกว่ามันจะสุดเทรนด์นะครับทิศทางมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะจุดสต็อปล้อซ่าสุดเองอยู่ตรงนี้นะครับราคาปิดที่บริเวณ 16.9 ถ้าปิดต่ำกว่าเมื่อไหร่ค่อยไปนะครับทุนเรามันมีอยู่ต่ำมากนะแถวนี้ได้มั้งต่ำอ่ะจำได้ว่าต่ำมากสำหรับตัวนี้นะฮะแถว13 บาทอ่ะนะครับแต่เนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รันมันต่อไปครับแล้วก็ไวส์อีกก็ปล่อยไปเรื่อยครับปล่อยไปเรื่อยนะครับไวก็ปล่อยไปเรื่อยมันระวังแนวต้านแถวบริเวณ26 บาทนะครับ26 บาทว่าน่าจะเริ่มเป็นแนวต้านที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสโลปมันเริ่มวิ่งแรงขึ้นมานิดนึงแล้วนะฮะแถวนี้ก็น่าจะตึงๆบ้างนะแต่ยังสามารถถือได้นะครับแล้วก็จุด stop loss อยู่ที่โซนบริเวณนี้นะครับดีที่ราคาปิดที่บริเวณ 20.8 ต่ำกว่าแล้วก็ไปนะครับส่วนหุ้นที่แอบแบบมีหน้าเล่นหน้าแบบน่าสนใจนะครับที่น่าจะมีโอกาสมาอีกทีหนึ่งคือเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อพวกนี้ส่วนใหญ่จะวิ่งตามภาพของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจเริ่มดีเริ่มฟื้นคนเริ่มผ่อนคลายความกังวลเรื่องโอไมครอนมากขึ้นนะครับเรื่องของโควิดมากขึ้นภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นกลุ่มสื่อต้องมานะพวกการสื่อพวกโฆษณาจะเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นดังนั้นในลักษณะแบบนี้เองเนี่ย weekly เองเขาก็
ไซด์เวย์นะฮะแล้วก็เริ่มที่จะพยายามค่อยๆยกโลยกโลยกโลขึ้นมาเนี่ยเดลี่ตรงเนี้ยขึ้นมาละแล้วก็เริ่มเห็นภาพการที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นยกโลใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นโซนบริเวณนี้ผมว่าเป็นโซนที่แอบเก็บสะสมได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็น VGI นะครับทันบีทันบีไปแล้วเมื่อวานเราไปแรงเลยนะฮะวอลลุ่มก็เข้าด้วยนะฮะเพราะมีโน้มที่ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับวิจัยสื่อพวกนี้นะวิจัยแผ่นบีมาโคนี้ซิ่งนิดหนึ่งนะตัวเล็กนิดหนึ่งก็สามารถไปได้อยู่นะมีภาพของการที่เบรกแล้วนะครับพร้อมปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างหนาแน่นนะสำหรับมาโคนี้มีแนวโน้มที่ขึ้นแบบว่ายืนเหนือบาทได้นะแล้วก็แนวต้านอีกทีบริเวณ1.16 1.28แถวๆโซนบริเวณนั้นนะครับสำหรับมาโคไม่อยู่ก็ถือต่อไปครับไม่มีก็ทยอยสะสมไปเล็กๆนะครับหุ้นมันตัวเล็กนิดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มมีเดียกลุ่มตัวของไปเหมือนกันนะตัวของ Work นะฮะ Workpoint BEC พวกนี้ผมว่าน่าจะเห็นการเร่งตัวขึ้นได้ในช่วงของกลางเดือนนี้ถึงประมาณของถึงเดือนหน้ามีโอกาสที่จะค่อยๆฟื้นตัวมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว BEC นะครับ Work BEC 1พวกนี้มีลุ้นนะที่จะไปได้อยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมไปแล้วกันสำหรับหุ้นในกลุ่มสื่อเรียนรู้ที่จะฟื้นขึ้นมาได้บ้างแหละนะครับเดี๋ยวไปทักทายทุกท่านนะครับแล้วก็ตอบคำถามกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับสวัสดีคุณทิพพวรรณกับคุณพีระพันธ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณนาถนะครับสวัสดีคุณน้องเมย์นะครับสวัสดีคุณปัทมนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีคุณเรียวด้วยนะครับป่ะนะคำถามแรกนะฮะชุดเดิมจำได้นะครับเอ็นเฟกก็น่าจะเริ่มยกแล้วนะนะครับเนี่ยพยายามที่จะเบรกได้อยู่ผมว่าเนี่ยเริ่มทรงแล้วขนาดแบบนี้เนี่ยคือนี่ตีอันเดิมมาเลยเนาะนะฮะตีอันเดิมเลยคือเป็นภาพการเบรกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็พยายามขึ้นมาจะเบรกอีกอันหนึ่งแต่ไม่ผ่านแล้วมีการย่อลงมานี่ขึ้นมาแล้วแปลว่าเนี่ยเป็นการยกโลจุดสต็อปลอสตอนนี้อยู่นี่10.2หลุดปุ๊บไปนะครับแล้วก็ถ้ามันผ่านได้มันจะวิ่งได้ดีแต่ยังผ่านไม่ได้มันก็จะไซด์เวย์ออกไปนะไซด์เวย์ด้านข้างต่อไปสิ่งที่ตัวนี้ควรระวังมากที่สุดคืออย่าหลุดตรงนี้อย่าหลุดบริเวณ 9.85 แล้วแถวโซนบริเวณนั้นเนี่ยห้ามหลุดเพราะว่าหลุดปุ๊บเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่เรียกว่าHead and Shoulder แหละโอกาสในการถึงมูลเท่าทำ Head and Shoulder ทีแล้วเวลาเขาปรับฐานทีเนี่ยมันปรับแรงนะฮะสมมติถ้ามันหลุดนะสมมติถ้ามันหลุดจะอาจจะกลับมาแถวๆบริเวณ7.50 8 บาทได้เลยฉะนั้นต้องระมัดระวังห้ามหลุดตรงนี้เด็ดขาดนะครับห้ามหลุดเด็ดขาดเนี่ยเราก็บอกว่าฮะเนี่ยเราก็วางจุดคัดมันตรงนี้เลยแล้วกันนะอย่าต่ำกว่านี้ละนะครับควรที่จะเนี่ยยังไงก็ลงมาแล้ววกขึ้นมาได้แล้วเนี่ยควรที่จะเบรกไปให้ได้แล้วถ้าเบรกไม่ได้นะแล้วหลุดบริเวณ10.20 บาทแล้วไปหลุดไอ้ตัวเนี่ยนะฮะบริเวณเมื่อกี้เท่าไหร่นะ9.85เนี่ยเรียบร้อยนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ TRC นั่นเบรกไปแล้วสวยงามฮะเบรกไปได้แล้วก่อนหน้านี้มันวิ่งพักฐานอยู่เนาะเนี่ยมันวิ่งพักฐานอยู่แล้วนี่เริ่มลงมาแล้วปรับตัวสูงขึ้นจากโลเดิมนะจากสโลปเดิมมีการปรับสโลปใหม่นี่มีภาพของการเบรกไปแล้วมีวอลลุ่มแปลว่ามีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นไปได้ต่อสำหรับตัวของ TRC นะครับเราต้านอีกทีอาจจะอยู่ก็0.55เนาะตรงนี้0.550.55ถ้าผ่านไม่ได้ก็ยาวเลยนะ0.7ฉะนั้นตรงนี้อาจจะติดนิดนึงนิดเดียวอะน่าจะติดนิดนึงเพราะต้องติดบ้างอะนิดนึงนะมันเป็นภาพมันรีด้วยวิ่งรีนี่ไม่ติดอะไรนะผมว่าโดยรวมมาทิศทางยังมีโอกาสที่จะค่อยๆแบบปรับตัวขึ้นไม่ได้แต่อาจจะติดแบบติดแนวต้านที่เขาย่อๆลงมาได้บ้างก็เล่นได้ครับเล่นได้แล้วก็ถือได้นะจุดสต็อปตอนนี้อยู่ที่บริเวณ0.4นะหลุดปุ๊บคัดทิ้งนะครับVX ก็ยังโอเคอยู่ครับแค่อย่าหลุดตรงนี้เป็นเพียงพอเหมือนเดิม42 บาทถ้าแถวนั้นก็คำแนะนำเดิมก็คือแถวๆนี้ซื้อได้นะครับแถวๆนี้ซื้อได้แล้วก็เล่นขึ้นไปด้านบน50หลุด42 บาทปุ๊บคัดทิ้งนะครับGMT ต้องพักได้แล้วแหละนะฮะถึงเวลาพักแล้วสัญญาณที่บอกว่าเขาเริ่มพักก็คือว่าเขาเริ่มหลุดEMA 10วันแล้วนะครับเริ่มทำโลใหม่ในภาพระยะสั้นแล้วเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะไงนะครับแล้วก็
ไม่ได้ลงเยอะแล้วก็พยายามฟื้นตัวขึ้นมาแต่สิ่งที่มันบอกคือมันทำโลแล้วนะครับมันทำโลแล้วในภาพระยะสั้นแปลว่าเราอาจจะเห็นแพทเทิร์นที่เป็นการพักออกด้านข้างปรับตัวไปได้ก่อนฉะนั้นโซนบริเวณนี้ก็รอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับรอดูไปก่อนให้เขามีการยกโลอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเข้านะครับจะดูดีมากกว่านะครับ TKS TKS จริงๆก็พยายามที่จะปรับตัวขึ้นอยู่นะฮะสำหรับตัว TKS แต่ตรงนี้ก็ห้ามหลุดแล้วนะครับบริเวณ 15.4 ไม่ควรที่จะปรับตัวลงมาถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยแปลว่าเริ่มทำโลใหม่ต่ำลงแล้วนะตอนนี้ทำไฮใหม่ที่ต่ำลงตอนนี้ยังพอยึกยักยึกยักพอไปได้อยู่บ้างเครื่องมือก็บอกว่าไปได้อีกบ้างนิดนึงนะครับเนี่ยไปได้อยู่บ้างฮะสำหรับตัวนี้ก็ลุ้นนะแนวต้านแรกก็16.5นะอีกทีนึงก็เป็น17.4นะครับประมาณนั้นนะครับ DOD TOD แนวโน้มวันนี้ก็ดูโอเคนะปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วมีปริมาณการซื้อขายที่ถือว่าได้อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะผ่านแล้วนะนะครับผ่านไหมเนี่ยเหมือนจะอยากผ่านนะผมว่าสวยนะตัวเนี้ยนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องกันชงอ่ะปีนี้จะเป็นปีที่แล้วอ่ะเล่นกันมั่วซั่วคือแบบใครทำก็เล่นแต่ปีนี้มันจะเริ่มแบบเห็นผลงานเห็นรายการผลิตเห็นอะไรที่มันจะเริ่มเข้าเป็นงบการเงินมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยมันจะเริ่มมีหลักฐานที่ดีมันก็น่าจะกลับมาเล่นกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้ภาพรีถือว่าดูดีคือไม่ทำโลแล้วแล้วฟื้นตัวขึ้นนะพยายามที่จะเบรกตัวของเส้นโน้มขาลงฉะนั้นในทิศทางแบบนี้มันยังเป็นภาพที่อาจจะบอกว่ายังอยู่ในช่วงการที่จะขึ้นรอบใหม่แต่ยังไม่ได้มีสัญญาณแบบให้มันแรงรุนแรงอะไรมากนักส่วนนี้เป็นส่วนที่กําลังดีในการเข้าซื้อตามในการเข้าซื้อแต่จุดสต็อปตอนนี้มันยังห่างไปนิดนึงคือสต็อปเนี่ยมันจะอยู่ยังอยู่แถวนี้ฉะนั้นผมว่าโซนบริเวณนี้เราแอบทยอยเก็บไปได้หมดแล้วก็จุดสต็อปคือหลุด11 บาทค่อยสต็อปทิ้งนะครับแล้วก็โซนนี้ค่อยพอทยอยเก็บถ้าไม่หลุดเพราะมีโอกาสที่มันจะแบบปรับตัวขึ้นไปด้านบนแต่ด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปในโซนถ้าขึ้นไปแรงนิดนึงแถวๆบริเวณสัก13 บาทอะไรเงี้ยก็อาจจะติดบ้างนิดหน่อย13.20 บาทแล้วก็ลงมาเพื่อย่อตัวฟักฐานใหม่ฉะนั้นผมว่าโซนบริเวณนี้สะสมได้รอจังหวะย่อจังหวะอะไรก็เก็บสะสมไปหลุด11 บาทก็คัดไปก่อนระยะสั้นนะครับเอ็กโก้ยังไม่มีอะไรนะเป็นหุ้นแบบถือลงทุนอ่ะแล้วกินปันผลไปนะครับมันถามว่าราคานี้ผมว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ผมอย่าไปคิดว่าจะวิ่งคิดว่าแบบถือยาวเงี้ยได้สำหรับตัวเนี้ยนะครับมันไม่ได้มีแบบไม่มีซอรี่อะไรนะครับไม่ได้มีสัญญาณเทคนิคอะไรที่จะไป SCC น่าจะไปได้นะน่าจะเป็นภาพที่จะเบรกนะไอเนี้ยภาพ weekly คือเตรียมเบรกอ่ะแต่ยังไม่เบรกนะครับเตรียมเบรกแต่นี่เครื่องมือมันบอกมันอยากเบรกมากเลยนะ MACD ก็เริ่มบล็อกขึ้นมาจะตัดขึ้นเหนือสัญญาณอ่ะตัวของRSI เองจริงไอตัวโซแกสิกเองจริงก็เบรกแล้วเนี่ยโมเมนตัมมันไปแล้วไงโมเมนตัมมันคือแบบโมเมนตัมแบบอยากขึ้นแล้วไม่เหมือนในเนี้ยที่ยังติดอยู่ฉะนั้นโซนลักษณะเนี้ยมีโอกาสเบรกแล้วขึ้นไปแถวบริเวณ400ได้นะครับ400ตั้งด้านบนเหนือ400เนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วก็เดลี่เองเริ่มยกโลนะทำไฮนะครับจังหวะเนี้ยอาจจะมีย่อบ้างหลังจากที่ตัวภาพ2 ชั่วโมงมันมีความตึงนะครับในภาพของอูบอสดังนั้นเนี่ยการย่อตัวลงมาเป็นโอกาสในการเข้าเก็บสะสมนะครับแนวรับอยู่ที่โซนบริเวณ386383 384แถวๆนั้นนะครับก็ถือว่าเก็บได้แล้วก็เล่นลุ้นขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับ ECP ไซด์เวย์นะเตรียมที่จะค่อยแบบเลี้ยงตัวขึ้นไปในโซนด้านบน30 บาทนะครับสำหรับตัวของBCP อย่างที่บอกไปมันเบรกแล้วมันก็มีโอกาสที่ค่อยๆปรับตัวแต่ตัวนี้มันจะมีความช้าของมันนะครับมันก็จะมีความช้าของมันมีแนวโน้มที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้แต่มันจะค่อยๆไต่ระดับนะสำหรับตัวนี้อาจจะช่างจังหวะเนี้ยนะวันสองวันนี้อาจจะต้องมีการย่อบ้างหลังจากที่เครื่องมือมันตึงมากๆแล้วเดลี่ตึงนะครับ2 ชั่วโมงตึงแต่ดูวีคลี่สิครับวีคลี่มันเพิ่งจะมาแล้วตรงนี้มันเป็นเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นในภาพระยะกลางๆที่จะปรับตัวขึ้นไม่ได้แต่ภาพเดลี่มันขึ้นมาในระดับหนึ่งเห็นไหมขึ้นมาหลายวันแล้วใช่จะต้องมีการย่อมีการพักบ้างแล้วค่อยๆปรับไปมันก็เป็นเหมือนคลื่นที่ค่อยๆปรับขึ้นไปในส่วนด้านบน WTI กินน้ำมันใช่ไหมฮะ
ครับ WTI นะครับจริงๆถ้าในสัญญาล่วงหน้าทำ high ไปแล้วอันนี้มันเอามาต่อกันเป็นแบบตัว spot เนาะผมว่าโซนนี้ WTI เนี่ยขึ้นมาสมมติถ้าดู spot เนี่ยนะครับไปบริเวณ85ตรงนี้โซนนี้ก็จะมีความติดแบบหนักๆพอสมควรแล้วเพราะว่าถ้าเราดูเทคนิคเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันลงไปเกือบเท่าถึงตูดนะแล้วมันขึ้นมาถึงหัวตรงนี้มันก็ควรจะต้องมีการพักมีการติดเหมือนกันนี่คือสำหรับตัว WTI นะครับขึ้นมาแล้วมีลักษณะการที่มีความตึงพอสมควรแล้วฉะนั้นเนี่ยโซนด้านบนเนี่ยอยู่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่พอไปได้แต่ยังไม่ค่อยไกลเท่าไหร่อย่างที่บอกนะครับ TTB ก็จะเป็นจังหวะที่ยังเป็นพักตัวอยู่นะครับยังเป็นจังหวะในการพักตัวอยู่ว่าก็ทยอยซื้อสะสมได้นะครับจริงอยากให้แบบขอต่อราคานิดนึงนะมันก็ไม่ได้ลงมาขนาดนั้นมันก็อาจจะลงมาแค่ 0.4 เองแต่ตอนนี้ผมว่าก็เริ่มถ้ามันไม่ลงก็เริ่มทยอยซื้อสะสมนั่นแหละครับแต่ว่าจุดสต็อประยะสั้นเลยนะไม่ควรที่ถ้าจะซื้อแถวนี้บริเวณ 0.4 ไม่ควรหลุดนะครับเพราะถ้าหลุดทีอาจจะไหลลงมาได้บริเวณ 0.3 เราค่อยมารับใหม่คือยังไงลงมาก็ต้องรับอะแต่ผมว่าโซนบริเวณนี้เราก็ทยอยเก็บได้ครับแต่ตรงนี้มันแค่บอกว่าอัพไซด์อะมันก็ยังจำกัดอยู่นิดนึงนะมันคงไม่ได้เริ่มไม่ลงแต่ว่ามันจะเริ่มไซด์เวฟด้านข้างมากกว่านะครับเอ็นแคดควรขายที่ราคาเท่าไหร่โอ้เอ็นแคดนี่ก็เพิ่งเบรกได้ครับคือต้องใช้อย่างนี้ถ้าเราถือทนนานนะแล้วมันเป็นภาพของการเบรกได้แบบนี้แล้วอะมันมีโอกาสที่มันจะไปเท่านี้มันจะไปเท่านี้ได้เลยในลักษณะแบบนี้นะมันเบรกแล้วนี่เพื่อจะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันก็พักนานอยู่หลายเป็นเดือนอะหลายเดือนเนี่ยมันเป็นภาพการที่เบรกได้แล้วในภาพ weekly เห็นไหมมันเบรกแล้วฮะเนี่ยมันควรจะต้องไข่แบบขึ้นไปไต่ระดับไปในโซนด้านบนอันนี้คือจุดที่เรามองไว้ขายสมมติเราถือได้แต่สมมติคนเทรดดิ้งอะสมมติผมบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันย่อเดี๋ยวท่านก็จะมาด่าวไม่เห็นถึงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเทรดดิ้งก็จะเจออย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมตีให้ดูว่าสำหรับคนเทรดดิ้งเนี่ยคนที่เราเริ่มสั้นเนี่ย end cap ใช่ไหมฮะซื้อมาปุ๊บเนี่ยไปเจอตรงเนี้ยประมาณ12.30 บาทเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องพักนะเดี๋ยวมันก็ต้องพักบ้างอะไรบ้างเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องพัก2ชั่วโมงก็มีความตึงฉะนั้นโซนในลักษณะตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีการหยอบย่อลงมานะครับพักฐานใหม่แล้วเดี๋ยวก็ปรับขึ้นไปใหม่นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอบยากว่าควรจะขายที่เท่าไหร่คือถ้าท่านถือยาวผมมองว่าอ่ะท่านถือกลางๆหน่อยอ่ะ 13.4 เนี่ยมันมีลุ้นท่านก็ถือไปนะฮะรอไปขายตรงนั้นถ้าถือยาวๆเนี่ยลุ้นไปเลยฮะที่ไฮเดิมก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าแบบว่าเล่นสั้นแล้วจะเล่นได้หลายรอบอย่างเงี้ยอ่ะขึ้นมา 12.3 ขายก่อนไหมลงมาแถวโซนบริเวณ 11.3 ซื้อใหม่นะฮะขึ้นมาโซนเนี้ย 13.4 ขายนะลงมาอีกทีนึง 12.5 ซื้อใหม่อย่างเงี้ยมันก็ทำได้มันแล้วแต่ถ้าผมมองว่าในโซนลักษณะแบบนี้นะครับการเบรกขึ้นมาโซนเนี้ยมียังไงก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะฮะ 13.5 นะครับโซนแถวๆบริเวณนั้นนะครับอีกจุดนึงนะฮะคือโซนตรงนี้มันเป็นแค่การที่คนที่เขาซื้อล่องเนี้ยเขาว่าจะขายเก็งกำไรนะครับให้ขายทำกำไรเท่านั้นเองแต่ว่าโซนบริเวณนี้ถามว่าทำไมมันต้องขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมมันต้องติดอยู่พอสมควรเพราะว่าโซนบริเวณนี้ก็เป็นโซนที่คนเขาติดกันก่อนหน้าฉะนั้นขึ้นมาติดตรงนี้มันก็ต้องมีคนขายออกมาบ้างมันเลยเป็นแนวต้านนะครับสำหรับโซนบริเวณ 13.4 13.5 แล้วเท่านั้นก็ลองดูนะครับลองดูว่าน่าจะได้อยู่วันนี้ก็ว่าลุ่มมาค่อนข้างดีอาจจะติดบ้างนิดหน่อยในช่วงสั้นๆแต่ว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อยู่นะครับทิสโก้ถือรับปันผลดีไหมดีนะฮะปันผลแบบเยอะนะครับแล้วก็โอเคถ้าเข้าก็ต้องเข้าในโซนใกล้ๆนี้แหละครับไม่ได้ไกลมากนะฮะโซนบริเวณ98 บาท 97.5 อย่าหลุด EMA 10วันเห็นไหมยืนได้ตลอดเหนือเมีย10วันหรือจุดที่ให้อภัยไม่ได้คือจุดนี้ห้ามต่ำกว่าบริเวณ 96.5 นะครับเสียปันผลดีไหมดีครับปันผลถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับปันผลค่อนข้างเยอะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ 6% บวกนะครับ 6% บวกถือว่าค่อนข้างดีแต่งบจะออกด้วยนะครับงบจะออกด้วยว่าจะเป็นยังไงด้วยแต่ว่าประมาณนั้นผมแนะนำก็คือว่าเล่นอ่ะให้เราเล่นว่าเล่นเก่งกำไรเพื่อรับปันผลนะครับให้เราเล่นเก็งกำไรไปแล้วหมดคือซื้อเราก็ถือไปรอขายช่วงก่อนวัน XD ฉะนั้นเราต้องดูแล้วว่าเขาจะขึ้นมา XD วันไหนก่อนวัน XD เราขายออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเงินมันกลับเข้ามาพอร์ตเราแล้วจะไปทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
แล้วเราถือรับปันผลไปเลยถ้าคนต้องถือยาวแบบช่างมันถือทิ้งถือแบบซื้อไปเป็นปีๆนะโอเคก็คือรับปันผลเงินก็จะวิ่งเข้าสู่บัญชีที่เราไปผูกไว้แต่กว่าจะวิ่งมันใช้ระยะเวลานานแล้วเวลาที่มันรับปันผลมันจ่ายเยอะราคามันจะดรอปทันทีตามทฤษฎีมันจ่ายกี่บาทราคาก็ดรอปตามนั้นฉะนั้นเนี่ยถ้าที่แนะนําจริงถ้าเราเล่นสั้นๆเนี่ยขายก่อนปันผลนะฮะเอาเงินมาก่อนแล้วมาเราไปลงทุนใหม่ง่ายกว่าเร็วกว่านะครับไม่ต้องเสียภาษีด้วยนะปันผลบางทีท่านต้องเสียภาษีด้วยนะครับโออาร์โออาร์โออาร์ก็ผมว่าทยอยเก็บนะราคามันเบรกแล้วไงเห็นไหมฮะราคามันก็เป็นภาพของการที่เบรกมาแล้วนะครับเบรกมาแล้วแล้วก็ลงมาน่าจะเป็นภาพของการโจแบ็กอะนะครับคือลงมาแถวๆโซนนี้แหละนะครับ25.5นะครับ25.75น่าจะค่อยฟื้นขึ้นไปได้แต่ลักษณะแบบนี้เวลาฟื้นจะฟื้นช้านิดหนึ่งนะครับไม่ใช่จะไม่ได้ฟื้นเร็วเพราะว่าข้างบนก็มีคนติดอยู่นะแล้วมันก็จะขึ้นไปติดตามขั้นบันไดจะไปเจอเพื่อนเพื่อนก็จะเอ๊ะมาถึงมารับฉันแล้วปล่อยไปบ้างเงี้ยมันก็จะติดตามขั้นบันไดพวกเนี้ยก็จะค่อยๆขึ้นเนี่ยลงมาเดี๋ยวก็ค่อยๆขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับสำหรับว่าแต่จุดนี้ผมว่าเริ่มมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วอะนะครับสำหรับตัวโอลีไซเวย์นะครับพักมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแหละแล้วเป็นภาพการพักตัวนะครับสําหรับตัวโอลีนะมันเริ่มเป็นภาพพักตัวเครื่องมือเริ่มอ่อนแอนะอย่างนี้มันจะไซเวย์ออกด้านข้างพักฐานนะครับเมื่อถ้าพักฐานก็อาจจะเทรดดิ้งในกรอบ10.3ถึงบริเวณ12บาทได้อยู่นะครับกราฟเมื่อวานก็ดีนี่ไงทำนิวไฮอยู่ทำนิวไฮขึ้นต่อเนื่องนะสำหรับตัวของกราฟก็ถือต่อไปนะครับก็ถือต่อไปนะครับมันลงมาย่อลงมาก็เห็นไหมมันก็ดีดกลับได้นะครับก็ผมว่าก็โอเคนะน้ำหนักก็ค่อนข้างดีถือยาวๆเนี่ยถือได้แล้วสำหรับตัวของกราฟจะสะสมก็ได้ด้วยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ต่อจังหวะในการย่อตัวเป็นจังหวะในการเข้าซื้อคิดอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้ BBIK BBIK ผมว่ามันแอบน่าจะต้องระมัดระวังบ้างนิดนึงนะสำหรับตัว BBIKขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้มันแอบหลุดบริเวณ73แล้วก็หลุด EMA 10วันฉะนั้นในโซนลักษณะแบบนี้เนี่ย weekly แท่งเมื่อวานอย่างที่เราคุยกันวันอังคารนี่คือว่าแท่งสัปดาห์เนี่ยขอให้ไปอยู่ข้างบนยังพอไปได้แต่ถ้ามันไม่อยู่เห็นไหมลงมาข้างล่างลักษณะอย่างนี้น่ากลัวนะครับไม่น่าแบบไม่ค่อยน่าเข้าแล้วนะต้องระมัดระวังนะครับในลักษณะนี้จะต้องมีการพักแล้วแหละนะครับสำหรับตัว BBK อาจจะพักไม่รู้ระยะเวลานานเท่าไหร่กว่าที่เขาจะขึ้นมาได้แต่มันจะต้องตอนนี้มันจะต้องพักก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งเขาดีกว่านะครับ Echo รับเท่าไหร่ Echo ก็นะรับอยู่ที่บริเวณ168-165นะครับนะครับแต่มันไม่วิ่งไปไหนนะเตือนก่อนนะฮะมันก็จะอย่างนี้แหละแล้วก็ถือแบบถือยาวแล้วปันผลหุ้นมันดีแต่ว่าแบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้รีบอยากไปไหนอ่ะใช้คำนี้แล้วกันนะครับ STPI ขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับขึ้นมาเยอะมากในระดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นภาพการที่พักฐานอยู่ในกรอบบริเวณ6.75ถึงโซนบริเวณ6บาท10โซนนี้แกว่งดอกด้านข้างออกด้านข้างแต่เนี้ยคือความพยายามที่รอบเนี้ยที่เขาพยายามที่จะดีดขึ้นไปรอบแล้วก็โดนแท่งแดงกลบมาหมดเลยแปลว่ามันมีแรงขายมาพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็มันจะต้องไซด์เวย์พักฐานออกไปก่อนก็จุดนี้ผมว่าอัพไซด์ไม่ค่อยเอื้อนะครับดาวไซด์เปิดกว้างได้ถ้าหลุดนะครับโซนด้านบนนี้จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ PTT ติด42บาทไปได้ไหมผมว่าไปได้แต่ไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนฮะนะฮะตอนนี้มันขึ้นมาว่า40บาทก็ตึงตัวเต็มที่แล้วสำหรับตัวปตท.แต่42บาทผมเชื่อว่าปีนี้เชื่อนะเชื่อว่าปีนี้น่าจะหลุดยังไงก็ขึ้นถึงอาจจะถึงประมาณ44-45ปีนี้เป็นไปได้แต่สตอรี่ที่ผมมองไว้คือสตอรี่เรื่องฟอลคอนอย่างเดียวคือตัวที่ทำเรื่องรถ EV นะครับซึ่งผมเชื่อว่ากลางปีนี้น่าจะเห็นปตท.เขาขยับตัวอะไรได้มากขึ้นอาจจะก่อนก็ได้ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะต้องเป็นสตอรี่นั้นสตอรี่เรื่องอื่นไม่สามารถทำให้ปตท.วิ่งขึ้นได้ดีนะครับก็ทอถ้าจะวิ่งขึ้นได้ดีจะปรับตัวขึ้นไป46-50ใหม่จะต้องเป็นซอรี่เรื่องรถ EV เท่านั้น
นะครับ GBSC ทำแบตเตอรี่รถยนต์แต่ปตท.จะเป็นคนทำตัวทั้งหมดเป็นทำตัวโครงสร้างตัวทำโครงนะครับถ้าตรงนี้เห็นแผนที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับตลาดน่าจะเอาราคาไปให้เขาบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้แต่ถ้ามันไม่มีสตอรี่นี้นะมันก็ยังตุ้มเสี้ยมอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนนะครับมันถึงไม่ลงนะครับว่าทอมถึงไม่ลงแต่ก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็อยู่แบบนี้นะครับพักฐานลอยดูอยู่นะฮะIRPC แนวต้านอยู่ตรงนี้นะฮะ4.14อีกทีหนึ่งโซนบริเวณ4.26นะครับตรงนี้ขึ้นมาติดนิดนึงอาจจะมีการย่อบ้างนิดนึงไปแถวๆบริเวณ4 บาทแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาใหม่นะครับ IRPC SPRC APRC จริงดูดีนะแต่ว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วอาจจะต้องมีการย่อลงมาแถวๆโซนนี้นิดนึง10 บาท 20เนี่ยอาจจะย่อลงมาใหม่แล้วค่อยๆฟื้นขึ้นไปเทสไฮนะครับ BBL ก็ขึ้นมาด้านบนนะ130นะครับ130อาจจะตึงแล้วอาจจะต้องลงมาอีกนิดนึงนะจะต้องลงมาบ้างคือเป็นพักแหละไม่อะไรแต่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้อยู่140เนี่ยภาพระยะกลางๆถึงนะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับประมาณ140กว่าแต่เนี้ย130ต้องติดก่อนนิดนึงนะสำหรับตัวของ BBL นะครับ RS เมื่อวันก่อนเพิ่งเปิดเหรียญป๊อปคอยไปเนาะจริงก็โอเคอะแต่ผมว่ามันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นมันก็ประมาณอยู่ที่โทเค็นตัวหนึ่งนะครับตัวของ RS เนี่ยดีที่ยืนเหนือไส้ได้มายืนบนไส้แปลว่ามีโอกาสขึ้นมาเทสบริเวณ21.9อันนั้นคือแนวต้านนะครับสำหรับตัว RS แล้วก็อีกทีนึงก็บริเวณ22.6นะครับสิก้าเขียนไงเหรอสิก้าต้องถูกเลยจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานแล้วตัวนี้สิเออทีนะฮะสิก้าโหไอ้แต่กันเรื่องกันชงกันชามกลับมาแล้วเนาะ KVM ไม่กลับเนาะ KVM โดนทิ้งไอ้ตัวพวกนี้มาหมดอันนี้ทำโครงผมว่าก็พอได้นะเล่นได้อะทรงลักษณะแบบนี้แต่ว่ารอให้ย่อลงมาครับแล้วก็หยาบมาปิดแก็บด้านล่างเท่านั้นเองจังหวะย่อลงมานะถึงโซนบริเวณนี้เก็บได้เอาจริงพอเก็บได้แต่แค่หยาบปิดแก็บอะบริเวณ4.6เล่นได้ครับเล่นได้จังหวะย่อแล้วค่อยเข้าอ่ะแล้วก็แนวต้าน5 บาท5.30 บาทนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือโอเคนะน่าเล่นนะฮะน่าจะแบบหมดรอบในการลงแล้วอะแล้วก็เริ่มที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นมานี่ก็เบรกแล้วนะครับน่าจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาได้โอเคอยู่นะครับสำหรับตัวของซิก้ารอจังหวะย่อนิดนึงฮะนะครับจริงๆแบบถ้าไม่ซีเรียสอะไรนะมันเราเห็นจุดสต็อปมันอยู่4.6แล้วใช่ไหมตรงนี้มัน4.8 4.9เนี่ยจังหวะเราแอบแบบนิดๆเข้านิดๆหน่อยๆก็ได้ครับนะครับแอบไปเข้าไปนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วรอจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบจุดสต็อปคือจำไว้แค่ว่า4.6ไม่ควรหลุดไม่ควรลงมาแตะแล้วว่าลงมาแตะแปลว่ามันดูไม่ดีแล้วนะฮะ CK ก็ยังค่อยๆแกว่งขึ้นไปได้นะครับก็ถือต่อไปมีของอยู่ก็ถือต่อไปครับสำหรับตัว CK แนวต้านเนี่ยอยู่26 บาทนะครับสำหรับตัว CK นะครับCK ซีรีจะเบรกติดแนวต้านด้านบนมีโอกาสย่อลงมาได้บ้างนิดนึงแต่ตัวนี้เป็นอย่างนี้ตลอดไม่น่าจะต้องรีบไปไหนไซด์เวย์อย่างเงี้ยแหละออกไปอยู่ด้านข้างนะครับเพราะว่าตลาดเริ่มแบบเอากลุ่มที่มันอยู่ด้านล่างแล้วเริ่มเวียนกลับมาเล่นแล้วเนาะตัวของเนี้ยสวัสดเนี่ยวันดูโอเคจริงถ้าลูกค้า QQP ผมเขียนไปเมื่อวันก่อนมั้งสวัสดเดี๋ยว MTC แล้วแถวเนี้ยในวันนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วนะครับแล้วก็โซนบริเวณเนี้ยผมว่ามันจะต้องติดบ้างนิดนึงเห็นไหมเป๊ะเลยฮะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะต้องมีการย่อมีการพักในภาพของ2 ชั่วโมงบ้าง
แต่ลงมาโซนนี้นะสมมุติถ้ามันลงมาอีกทีนะครับวันสองวันเนี้ยถ้ามันลงมาแถว63 บาทเนี่ยแล้วฟื้นขึ้นได้มีการยกโลอีกครั้งหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยมีโอกาสเบรกครับฉะนั้นผมมองว่าสวัสด์เนี่ย MTC ด้วยนะน่าเก็บแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ในโซนด้านล่างแล้วอันนี้ก็อยู่ในภาพของ weekly ที่ลงมาทำโลใหม่แต่อินดิเคเตอร์ไม่ทำนะเป็น bullish divergence อยู่ใกล้ตัว EMA 200 วีฉะนั้นมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาในโซนด้านบนได้ CPO ยังเด้งอยู่ครับจริงๆถ้าจะสะสมได้นะผมว่าไม่ติดอะไรแต่แค่มันแบบมันไม่ได้จะต้องรีบไปมันจะไปแหละแต่มันจะไปในปีนี้แหละผมว่าแต่มันจะไม่รีบไปมันอาจจะไปกลางปีปลายปีมันต้องไปนะครับแต่ว่าโซนนี้มันยังไปไม่ได้เท่านั้นเองก็สะสมได้แหละมันเป็นโซนที่ต่ำแล้วอะไรได้แล้วถ้ายิ่งเงินเย็นๆผมว่าโอเคนะครับทรูไซด์เวย์ครับก็ทรูว่าไซด์เวย์จริงๆก็สะสมได้นะตัวเนี้ยถ้าแถวนี้นะฮะลงมาก็4.55 4.54ซื้อได้ครับนะครับขึ้นไปด้านบนก็ประมาณ4.84 บาทขายนะ4.90 บาทขายนะครับ True ไทยคมไทยคมนี้ขอรอดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจุดนี้อาจจะมีแค่รีบาวเพราะทำไฮใหม่ไม่ได้ลงมาใกล้แล้วก็จะเป็นภาพรีบาว2 ชั่วโมงก็บอกว่าจะฟื้นจะเป็นรีบาวในช่วงสั้นแต่ว่ายังไม่ได้ปรับตัวขึ้นได้ดีรีบาวรอบนี้อาจจะขึ้นมาได้ถึงตรงนี้11.50 บาทเท่านั้นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้มันยกโลก่อนแล้วมันจะอาจจะไปต่อก็ค่อยว่ากันซิก้าขอบคุณมากที่น่าจะเป็นการแก้คำให้เมื่อกี้ที่ผมก็ลืมเลยมันพิมพ์มาแอปเวียงเนาะตัวนี้เวียงเลยคือไซด์เวย์ครับออกไปด้านข้างนะแต่มีความเหวี่ยงเยอะอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบแล้วนี่ขึ้นไปแท่งเขียวแล้วก็ตกลงมาแท่งแดงแป๊ดเลยอ่ะแอบมีความน่ากลัวนิดนึงนะครับแล้วอาจจะต้องระมัดระวังบ้างนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวิวที่เหวี่ยงเหมือนไปนะแต่เดลี่เหวี่ยงเหลือเกินอ่ะไม่รู้ทำผมส่วนตัวทำใจไม่ค่อยได้นะถ้ามาโซนนี้ถ้าจะเล่นแบบลุ้นว่าจะหลีกกลับมันก็พอเล่นได้นะเพราะมันทำรูปแบบแบบเนี้ยแต่มันเหวี่ยงน่ากลัวนะแต่นิดนึงก็คือจุด stop loss เนี่ยไม่ควรต่ำกว่า 4.44 นะครับหลุดปุ๊บเนี่ยคัททิ้งเลยนะมันยังขึ้นได้ใช้คำว่าไอแอปเนี่ยมันยังพอขึ้นได้แหละแต่มันเหวี่ยงเหลือเกินเนี่ยต้องแบบต้องทำใจกับเขานิดนึงนะครับโอ้โหคำถามทางฝั่งของ Money Station นะเดี๋ยวเร่งตอบให้นะครับโซนิกไปต่อนะครับโซนิกก็มีแนวโน้มไปต่อครับลงมายกโลแล้วเห็นไหม 4.7 เนี่ยตรงนี้มันจุดซับใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสขึ้นมาในโซนนั้นบนผมว่า 5.3 5.6 ว่าไปได้ 5.3 5.3 นี่น่าทะลุไปได้นะอีกทีนึง 5.6 ครับแล้วก็บริเวณไฮเดิม6 บาทนะครับสำหรับตัวของโซนิกเอเชียนก็ควรไปต่อนะจะติดสติแนวต้านตรงนี้นิดนึง19 บาทนะครับสำหรับตัวเอเชียนตัววันอังคารเราก็มาแนะนำหุ้นในพวกนี้เนาะทีนึงจำได้นะครับหุ้นอาหารสัตว์นะครับตรงนี้นะเอเชียมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ครับแต่ว่ามันจะต้องมีข้ามการพักตัวบ้างเพราะว่าวีคลี่ก็ติดเห็นไหมฮะเดลี่ก็มีความตึงนะครับ2 ชั่วโมงก็ตึงแล้วเราวกลงมาแล้วฉะนั้นมันจะต้องมีการพักลงมาบ้างอะไรบ้างแต่ถามว่าไปได้ต่อไหมผมเชื่อว่าจะไปได้ต่อแต่ก็อาจจะต้องเนี่ยลงมาโซนบริเวณ18 บาทอย่างเงี้ยลงมาใหม่นะครับก็ลงมาจะสะสมได้นะครับแล้วก็หลุดบริเวณ17.50 บาทขาทิ้งนะครับแจ๊สโซนนี้เป็นโซนแนวรับมันยังไม่วิ่งไงฉะนั้นโซนนี้เป็นโซนสะสมนะครับเป็นโซนสะสมเหมือนกำลังเนี่ยไซส์เวเพื่ออาจจะเตรียมขึ้นไปหรืออาจจะลงมาด้านล่างก็ได้นะเป็นไปได้ทั้ง2 ทางแต่เชื่อว่ามีโอกาสขึ้นไปด้านบนมากกว่านะครับแนวต้านอีกทีก็บริเวณนี้เลยเอ็มเอ200 วีคนะครับ4.26นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็แนวรับก็ถ้าสมมติรอย่อก็โซนเป็น3.56นะครับ3.56หรือถ้าไม่ถึงก็3.6นะครับทยอยเก็บไปที่นิดทีนิดไปก่อนได้ครับนะครับอีสตาร์ตัวนี้สวยนะผมชอบนะคือภาพวิกฤตมันเป็นพักแต่มันบอกแต่เราสิ่งที่มันบอกเราว่ามันไม่อยากจะพักแล้วมันอยากจะเริ่มไปแล้วแหละนะครับมันอยากที่จะเริ่มฟื้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มไม่ทำโลแล้วเริ่มแบบยืนได้แถวนี้แปลว่าโซนบริเวณนี้เป็นโซนที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับภาพของเดลี่เริ่มยกโลขึ้นมามีวอลลุ่มเข้ามาตัวนี้เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบนะสำหรับตัวนี้คือวอลลุ่มมันชอบแบบมาแล้วจะตายจากคือพอมาปั้งแล้วก็เงียบ
มาแล้วก็เงียบมาแล้วก็เงียบเป็นแท่งแบบเนี่ยเหมือนแรนดอมแบบเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบวอลลุ่มแบบแรนดอมนะครับคือมาแล้วก็หยุดอ่ะเหมือนรายใหญ่คนหนึ่งที่แบบเข้าแล้วเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ดันต่ออย่างเงี้ยเหมือนเขาทําไม่เป็นหรือว่าแบบเขาแค่จะซื้อแล้วถือยาวอย่างเงี้ยก็จะแบบปึ้งแล้วก็หยุดปึ้งแล้วก็หยุดฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมว่ามันเป็นโซนที่สะสมได้แต่อาจจะคาดหวังว่าจะวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยอาจจะมีความคาดหวังได้ยากนิดหนึ่งฮะเรียกว่ามันมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับแล้วจุด stop loss ก็0.5หรือกูเกิลคัดทิ้งนะครับสำหรับตัวของ e-star BRI โซนนี้จริงๆก็แอบน่าสนใจนะลงมานี่ก็ลงมาก็ดีดกลับได้นะครับแป๊บหนึ่งนะขอดูหน่อยดูกูยากเลยนะเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าจะเล่นนะครับมันพอเล่นได้เพราะขึ้นไปทำไฮตรงนี้เหมือนจะยกโลโซนนี้ได้อยู่แต่จุด stop loss อะคืออย่าหลุดเส้นนี้12.30 12.20หลุดปุ๊บคัดทิ้งแล้วลุ้นขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับที่เดิมเลยนะครับที่บริเวณ14.40นะครับ EA ณจุดนี้ยังเป็นจุดที่ยังยืนเหนือ EMA 10วันได้ตรงนี้เลยนะครับบริเวณ96 บาทโซนนี้ไม่ควรหลุดหลุดปุ๊บจะลงมาตรงนี้92 บาทนะครับฉะนั้นโซนนี้ควรจะต้องดีดกลับขึ้นไปได้นะครับสำหรับเอขึ้นไปในโซนนั้นบน105 บาทต้องไปให้ได้แล้วถ้าไปไม่ได้โซนนี้มีโอกาสลงมา92อันนั้นจะเป็นจุดให้รับใหม่นะครับต้านยังอยู่ที่105อยู่นะฮะสำหรับตัว EA นะครับทิสโก้ถึงร้อยไหมผมว่าถึงผมให้ถึงนะผมให้น้ำหนักทะลุด้วยเผลอๆนะครับว่าเนี่ย102ต้องได้เห็นกันบ้างแหละนะครับลุ้นนะลุ้นว่าน่าจะได้เห็นนะฮะบิ๊กนะครับบิ๊กก็ยังไซด์เวย์อยู่ครับไม่มีอะไรบิ๊กก็ไซด์เวย์พักฐานอยู่ครับไม่ได้มีสัญญาณซื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับตัวของบิ๊กนะครับประมาณนี้เมื่อกี้คำถามสุดท้ายเฮดเทคก็มันเหมือนเดิมนะโซนนี้ซื้อได้ไหมซื้อได้นะซื้อได้นะคือมันวิ่งอยู่ในเนี้ยตีค้างเลยตั้งแต่ที่เราแนะนำกันนู้นเลยมันวิ่งอยู่แบบเนี้ยภาพระยะกลางระยะยาวว่าน่าสนใจอยู่แล้วตัวเนี้ยแบบพื้นฐานทุกอย่างดีแต่มันก็แค่แบบไซด์เวย์อยู่ในกรอบแบบเนี้ยโซนนี้ผมว่าซื้อได้แล้วก็จุดสต็อปลอสเราเห็นสั้นขึ้นแล้วนะครับ5.95เนี่ยหลุดปุ๊บขัดทิ้ง5.9อะไรเงี้ยหลุดปุ๊บขัดทิ้งนะครับแล้วก็ลุ้นโซนนั้นบนเดิม7.3 7.2แถวบริเวณนั้นนะครับสำหรับตัวเฮดเทคนะครับเรามาไล่ตอบคำถามชุดสุดท้ายกันนะฮะสักลิตนะครับสักอันนี้ผมว่าพอได้ครับได้อยู่ครับคือราคามันก็เหมือนพักฐานอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนั้นก็เทรดดิ้งในกรอบตรงนี้ไปได้อยู่นะครับเล็กเมื่อวานลิ่งนี่วันนี้ไม่รอดแล้วไงเมื่อวานลิ่งวันนี้ไม่รอดนะครับถ้าจะไปต่อต้องดีดกลับไปให้ได้ฮะดีดกลับไปที่เดิมเลยฮะถ้าวันนี้มันดีดกลับไปได้แปลว่าพรุ่งนี้มันมีโอกาสไปต่อแต่ถ้าวันนี้มันอยู่แบบนี้นะแปลว่ามันต้องพักแล้วครับมาต้องพักหรือมันต้องจบรอบแหละไทยมุยไทยมุยพอได้ลุ้นอยู่ครับแต่ว่าจุดสต็อปอยู่ด้านล่างนี้นะโลต่ำกว่า1.24ปุ๊บไปทันทีนะครับขึ้นมาในโซนบนหนึ่งจะถูกขายทิ้งนะครับเวฟวันนี้พอได้แต่ว่าอัพไซด์ไม่อำนวยอ่ะ1.36เนี่ยมันนิดเดียวนะฮะโซนจุดสต็อปก็ไม่ได้อยู่ใกล้มากนั้นแบบนี้อาจจะยังแบบพอไปได้แต่นิดเดียวมีความติดนะครับ AJA กลับมาไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับนะครับก็ผมว่าตอนนี้มันจะเป็นภาพพักอยู่นะแล้วก็พักแบบยังไร้เรี่ยวแรงอยู่ครับอันนี้ก็หลุดนะแต่ว่าไม่ทําโลใหม่แปลว่ามันก็ยังจะเป็นภาพการพักตัวออกไปก่อนนะครับนะครับตอนนี้ต้องพักตัวไปก่อนถ้าจะกลับมาก็ต้องให้พักให้มันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับให้คนมันรีบของคนไม่ไหวขายออกไปคนที่เขาจะทําราคาใหม่ก็อาจจะต้องสะสมของกันต่อไปอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวเขาก็คงว่ากันไอ้ตัวนี้มันก็แล้วแต่เลยอะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีเรื่องอะไร NRF ทุน9.5มีโอกาสเห็นไหมผมว่าเห็นอะ
อย่างที่บอกไปปีนี้มันจะเริ่มเห็นน้ำเห็นเนื้อมากขึ้นนะสำหรับพวกนี้ถึงผมว่านะครับ10 บาทเนี่ยตอนนี้ NRF สิ่งที่เราดูสมมุติเราดูในเชิงเทคนิคอลก่อนนั่นเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันหลุดนะมันหลุดมาปุ๊บนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาลงมาเจอกับตัวของโลด้านล่างแล้วเขายืนไหวฉะนั้นเราแอสซูมได้ว่าในลักษณะแบบนี้เขาจะแกว่งตัวเป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบใหญ่พอสมควรแล้วก็ลักษณะอย่างนี้คือตรงนี้มันเบรกไปแล้วนะครับนะครับมันก็จะเหมือนกับภาพเดลี่เนี่ยที่เวลามันลงเนี่ยมันลงมาแล้วมันหยุดลงแล้วเพราะมันลงไปเจอกับโลด้านล่างนี่แหละใช่ไหมฮะมันก็คือเบรกไปแล้วในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปอย่าว่าแต่ถึงทุนเลยฮะผมว่าเนี่ยไฮมันจะต้องเป้าหมายก็ตรงนี้ต้องไปหาคนที่เคยติดอยู่ตรงนี้นะ10.4 11.4มีโอกาสเห็นนะครับดังนั้นตรงนี้ผมว่าไปได้แล้วนี่เพิ่งจะไปแต่อาจจะตอนไปเนี่ยไม่รู้จะขึ้นท่าไหนอาจจะขึ้นแบบซิกแซกขึ้นไปหรือเปี้ยงป้างขึ้นไปอันนี้ก็ตอบยากครับแต่ผมว่าไม่ขาดทุนนะทุนเท่านั้นไม่น่าขาดทุนแน่นอน CHG นะครับ CHG ไม่มีสัญญานะแล้วก็ดูไม่ค่อยดีนะครับถ้าหลุดบริเวณ 3.5 นี่ต้องไปแล้วนะครับน่ากลัวนะถ้าหลุด 3.5 ทีน่ากลัวอย่างรุนแรงนะครับนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้นิดนึงคือตอนนี้มันมีเรื่องโอเวอร์แฮงของโรงพยาบาลคือเหมือนกับว่ารัฐบาลเหมือนไม่ค่อยมีเงินอะไรเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็จะเหมือนถอนจากเรื่องที่แบบตอนแต่ก่อนถ้าเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาลไหนก็ไม่ต้องเสียตังค์เหมือนจะเห็นสัญญาณของการที่โยนหินถามทางเพื่อจะถอนออกมาแล้วแล้วก็เหมือนพอได้ปุ๊บก็คือปฏิเสธนะรัฐบาลเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็ยังมีอยู่แต่สิ่งที่เขาทำคือโยนหินถามทางแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากขนาดนั้นพอไม่มีความชัดเจนปุ๊บมันเลยเป็นปัจจัยเขาเรียกว่าโอเวอร์แฮงนะก็คือปัจจัยที่ทำให้พุ่นมันขึ้นไม่ได้นะครับแล้วมันก็รอดูอย่างเงี้ยว่าจะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมีความชัดเจนยังไงมากขึ้นแล้วก็เลยราคาเลยดูน่ากลัวตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหลุด35น่ากลัวนะครับสำหรับตัว CHG นะครับใช้คำนี้แล้วกันประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับครบถ้วนทุกกระบวนท่านะครับนะครับวันนี้ก็ครบแล้วรายการเรานะครับตอบคำถามนักลงทุนทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันได้ใหม่กับรายการดิเวสเจอเรียนะครับทุกวันทำไม่ให้รายการพี่พงศ์ไม่ได้ชื่อนี้เจอไอล่าเฟซบุ๊กไลฟ์เราใช้ทุกวันนะครับพรุ่งนี้พี่พงศ์ก็มาดูแลต่อนะครับเดี๋ยวพบกับผมได้ใหม่วันอังคารหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเช่นเดิมนะครับให้นักลงทุนรวยๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ